การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรดินและน้ำเกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องในปี2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการศึกษาทดลองเกี่ยวกับการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำหญ้าแฝกจัดเป็นหญ้าเขตร้อนในประเทศไทยนั้นมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดคือหญ้าแฝกหอมและหญ้าแฝกดอนจำแนกได้28กลุ่มพันธุ์หญ้าแฝกสามารถเติบโตได้กับลักษณะของดินเกือบทุกชนิดเป็นพืชที่มีระบบรากลึกและเจริญเติบโตในแนวดิ่งรากแตกแขนงเป็นฝอยประสานกันแน่นเหมือนร่างแหซึ่งทำหน้าที่เสมือนกำแพงธรรมชาติช่วยรักษาหน้าดินป้องกันดินพังทลายชะลอความเร็วของน้ำทำให้น้ำซึมลงดินและมีความชื้นในดินเพิ่มขึ้นลักษณะการปลูกแฝกนั้นสามารถปลูกได้ทั้งในรูปแบบการปลูกเป็นแถวหน้ากระดานบนพื้นที่ลาดชันตลอดจนปลูกเป็นพืชแซมระหว่างไม้ยืนต้นด้วยการปลูกเป็นแถวเป็นรูปครึ่งวงกลมหรือวงกลมจะช่วยป้องกันดินพังทลายและรักษาความชุ่มชื้นในดินได้เป็นอย่างดีเปรียบเสมือนกำแพงที่มีชีวิตยิ่งกว่านั้นการนำหญ้าแฝกไปปลูกรอบบริเวณแหล่งน้ำจะช่วยลดปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ำเนื่องจากหญ้าแฝกจะช่วยเก็บกักตะกอนดินพร้อมทั้งช่วยดูดซับสารเคมีต่างๆก่อนที่จะไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งได้เป็นสถานที่ศึกษาทดลองการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำจนปรากฏผลสำเร็จอย่างชัดเจนและได้เผยแพร่ไปสู่เกษตรกรให้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนยิ่งกว่านั้นพระราชดำริในการนำหญ้าแฝกมาช่วยฟื้นฟูสภาพดินและน้ำนี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชื่นชมทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างประเทศและเป็นบทเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดการศึกษาค้นคว้าศักยภาพของหญ้าแฝกอย่างกว้างขวางเรื่อยมาจนปัจจุบันWe'll be right back.